ก๊อฟได้ไปเที่ยวไหนไหมสงกรานต์ยังไม่ได้ไปไหนเลยครับเฝ้าแต่บ้านเฝ้าแต่บ้านกับเฝ้าที่นี่แล้วก็เฝ้าฟีดด้วยดูว่าแต่ละคนฟีดหน้าจอโซเชียลไงว่าแต่ละคนเขาเดินทางออกไปเที่ยวแล้วเป็นอย่างไรกลับบ้านแล้วเป็นอย่างไรปาร์ตี้แล้วเป็นอย่างไรแล้วก็เช็คทุกวันว่ายอดของผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ก็ยังไม่น่าตกตกใจเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้สิหลังจากนี้จะได้ตกใจจริง ถ้าเกิดว่าคุมไม่ได้ดี แต่ถ้าคุมได้ดีก็อาจจะไม่ต้องตกใจกันมากนะคะแล้วถึงวันนั้นจะขำไม่ออกเลยอย่างเดียวนะแต่ก็เราก็เห็นมีทั้งข่าวที่ละเมิดกฎของสบค.นะครับที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ใครที่เตรียมตัวกลับบ้านนะฮะเตรียมตัวกลับมาทำงานกลับไปบ้านเสร็จปุ๊บเตรียมกลับมายังกรุงเทพมหานครนะเข้าสู่ขาขึ้นนะครับที่กรุงเทพนะก็ต้องเตรียมเช็คสภาพอากาศให้ดีใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ประกาศว่าเดี๋ยวพายุฤดูร้อนเนี่ยจะเข้ามาในช่วงวันนี้พรุ่งนี้นี่แหละ17 18เนี่ยนะเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระมัดระวังด้วยนอกจากการตรวจสุขภาพการตรวจด้วย ATK แล้วสิ่งนึงที่นายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ฝากจากทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกเอาไว้โดยเฉพาะการเดินทางกลับเข้ามายังกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าสู่การทำงานเนี่ยนะครับในช่วงวันพรุ่งนี้เพราะว่าอ้างอิงจากประกาศของกรมอุตุออกมาเตือนในฉบับที่7แล้วว่าทุกภาคทั่วประเทศไทยครับเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนแล้วหลายจังหวัดก็จะมีสภาพอากาศคือฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกอยู่บางแห่งเพราะฉะนั้นผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะก็ควรที่จะเช็คสภาพรถเช็คสุขภาพกายและใจให้เพียงพอแล้วก็ให้พร้อมด้วยนะครับต้องปฏิบัติตามกฎวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดเพราะอะไรสถิติที่ผ่านมา11ถึง15เมษายนนะครับ5วันนี้พบว่าสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุยังคงเกิดจากความเร็วเวลาขับขี่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอย่างต่อมาก็คือดื่มแล้วขับแล้วก็การตัดหน้ากระชั้นชิดนะฮะนี่ก็เป็นประกาศของกรมอุตุนะครับที่ออกมาพูดถึงผลกระทบที่จะได้รับทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกก็จะส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่กำลังเดินทางกลับเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับค่ะแล้วก็อากาศที่ร้อนแบบนี้ต้องระวังนะบางทีบางคนลืมเด็กลืมสัตว์เลี้ยงเอาไว้ในรถบางคนไม่ได้ลืมหรอกค่ะว่าเดี๋ยวอีกสักแป๊บเดียวแต่ว่าด้วยความที่มันร้อนจัดมากๆเนี่ยนะคะมันก็เป็นอันตรายนะคะส่วนเรื่องของสถานการณ์โควิดค่ะวันนี้มาดูการรายงานสำหรับยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตล่าสุดของวันที่17เมษายนนะคะตัวเลขสำหรับผู้ติดเชื้อวันนี้นะคะอยู่ที่ 17,775 รายค่ะแล้วก็หายป่วยอยู่ที่ 24,545 รายนะคะสำหรับตัวเลขผู้ที่เสียชีวิตวันนี้ก็ยังน่าตกใจนะเพราะว่ายังอยู่ที่128รายแล้วก็เรียกว่าสูงขึ้นจาก100ต้นๆเนี่ยมาเป็น100จะ30รายเข้าไปอยู่แล้วนะคะยังไงก็ตามค่ะไปดูในส่วนของ10จังหวัดที่มีการติดเชื้อสูงสุดกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 3,015 รายนะคะแล้วก็ชลบุรี765รายอันดับที่2อันดับที่3สมุทรปราการ645รายอันดับที่4นครราชสีมา632รายค่ะอันดับที่5สมุทรสาครนะคะ546รายอันดับที่6นี่จังหวัดบุรีรัมย์507รายถัดมาอันดับที่7เป็นนครศรีธรรมราช450ราย8อุบลราชธานี435รายและอันดับที่9กาญจนบุรี420รายนะคะนิดนึงขอแก้ไขข้อมูลนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลของวันที่16นี่อันนี้คือล่าสุดท่านผู้ชมครับวันที่17เมษายนเราอัปเดตนิดหนึ่งนะฮะก็จะตัวเลขเนี่ยแตกต่างจากเมื่อวานนี้นะขออภัยข้อมูลเมื่อกี้นี้ที่โต๊ะข่าวเราอาจจะคาดเคลื่อนหน่อยที่หน้าจอคือข้อมูลของวันนี้นะครับล่าสุดนี่10อันดับตามนี้เลยแชมป์เนี่ยที่นำโด่งมาตลอดก็คือกรุงเทพใช่นะฮะ 3,168 รายนะคะแล้วก็ไล่ๆมาเนี่ยก็จังหวัดอย่างที่บอกกันไปเนี่ยก็ยังไม่หนีจาก10จังหวัดนี้นะในระยะหลังๆนะคะใช่แล้วแหละครับแต่ทีนี้นะฮะเรื่องของโควิดที่เราจะต้องหมั่นเช็คกันประจำและสม่ำเสมอ ATK ใช่ไหมก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาเดินทางมายังกรุงเทพกลับมาทำงานก็ต้องตรวจด้วยโดยเฉพาะก่อนเข้าทำงานนะใช่โดยเฉพาะบางหน่วยงานอย่างหน่วยราชการเนี่ยเขาก็ให้ work from home ไว้ก่อนนะช่วง7วันนี้นะฮะในการสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นคลัสเตอร์หรือเปล่าก็เป็นการยกการ์ดขึ้นมาให้สูงนะฮะแต่ก็ขอให้ไม่มีอะไรแล้วกันขอให้ตัวเลขเป็นแบบนี้เพราะเราดูจากตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยที่แบบโอ้โหท็อปฟอร์มขึ้นเรื่อยๆนะฮะท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มขึ้นเรื่อยๆเหมือนจะดีแต่ไม่ดีเหมือนจะดีแต่ไม่ดีเลยนะฮะมันตัวเลขที่แบบอาการหนัก
แล้วที่เสียชีวิตมามันก็ไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่ม607 608นั่นเองนะครับเอาล่ะมาดูที่มหาสารคามกันหน่อยมาเช็คสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยกันหน่อยนะครับเพราะว่าที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงประมาณสักเย็นๆนะครับที่มหาสารคามก็มีพายุฤดูร้อนพัดมาแล้วจ้ามาแล้วก่อนประกาศอุตุเลยโอ้โหหลังคาปลิวเลยนะครับเซิร์ฟนะครับต้นไม้หักโค่นหลังคาปลิวทับรถยนต์กว่า10คันนี่คือซากที่เรียกว่าโอ้โหต้นไม้ล้มลงมาระเนระนาดเลยนะครับที่เกิดเหตุนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลตลาดครับอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคามหลังจากฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงพัดกว่า1ชั่วโมงอ่ะพี่เอครับค่ะโอ้โหแล้วต้นไม้หักอ่ะต้นไม้ใหญ่ด้วยนะเนี่ยพอฝนหยุดป๊อปนี่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดแรกเนี่ยเป็นวัดปัดฉิมทัศน์ครับไปเจอเป็นซากหลังคาโดมขนาดใหญ่เนี่ยพัดว่อนปลิวลงมากองอยู่ตรงหน้าเมนน่ะคิดดูแล้วกันแล้วจังหวะที่วัดเนี่ยฮะเขากำลังมีงานศพด้วยนะครับเคราะห์ดีโอ้โหคุณพระคุณเจ้านะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและอันตรายนี่คือจุดแรกนะครับถัดมาอีกหนึ่งจุดครับที่วัดเหมือนกันนี่เป็นวัดศรีสวัสดิ์ครับที่จะเห็นว่ามีต้นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยหักโค่นทับรถและจอดในบริเวณวัดกว่า10คันนายยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคามนะครับนายภาคินติรพงษ์ไพบูลย์ก็เร่งให้เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อุปกรณ์เลื่อยยนต์ไปช่วยเหลือชาวบ้านเป็นการด่วนนะครับโดยเจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ยโอ้โหหวุดหวิดเลยก็คือว่าหวิดตรงที่แขนจะขาดนะเพราะว่าการใช้เลื่อยยนต์เนี่ยตัดเนี่ยมันก็โอ้โหอันตรายนะนำกำลังตัดกิ่งไม้อยู่นั้นเพราะนี้มีอุบัติเหตุซ้อนขึ้นมาคือเลื่อยยนต์ได้ตัดแขนด้านซ้ายของเจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ยวิดขาดนะฮะนี่เจ้าหน้าที่ก็ปฐมพยาบาลเพราะเสียเลือดมากนะครับปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเพื่อไปรักษาต่อนี่มาช่วยนะแต่สุดท้ายก็โอ้โหอันตรายนะอุบัติเหตุเหล่านี้นะครับไฟดับหลายพื้นที่เลยนะครับบ้านเรือนต่างๆก็ได้รับความเสียหายฝาบ้านปลิวอ่ะคิดดูอ่ะค่ะแล้วสายฟงสายไฟนี่ฮะระเนระนาดหมดเลยนะคะหล่นลงมาแบบนี้ไฟฟ้าแน่นอนครับถูกตัดขาดเอาไปดูที่เชียงรายกันบ้างที่อำเภอแม่สายนี่ก็มีพายุฤดูร้อนถล่มเรียกว่าทั้งลมทั้งฝนทั้งลูกเห็บนี่มากันหมดเลยค่ะ2ทุ่มเมื่อวานนะคะเกิดเหตุพายุฤดูร้อนถล่มพื้นที่ตำบลโป่งผาตำบลเวียงพังคำและตำบลแม่สายอำเภอแม่สายที่จังหวัดเชียงรายนะคะโดยตำบลเวียงพังคำและตำบลแม่สายเนี่ยนอกจากจะมีพายุฝนมีลมกระโชกแรงลูกเห็บยังตกลงมาด้วยค่ะบ้านเรือนราษฎรหลายหลังเนี่ยก็ถูกกระแสลมพัดหลังคาเสียหายกันไปหมดเลยนะคะในอำเภอคือคุณณรงค์พลคิดอ่านนี่ก็สั่งการให้ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านไปลงไปสำรวจเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งผานะคะมีพายุและลมกระโชกแรงค่ะเรียกว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยล้มลงริมถนนสายเลี่ยงเมืองแม่สายเจ้าหน้าที่ต้องรีบไปเคลียร์พื้นผิวจราจรนะคะเพื่อให้กลับมาใช้เส้นทางตามปกติแต่เขาก็ยังมีมุมมองที่ดีว่าในวิกฤตย่อมมีโอกาสเพราะว่าการที่พายุฝนลมกระโชกแรงลูกเห็บตกในพื้นที่อำเภอแม่สายครั้งนี้มันก็ช่วยเรื่องของวิกฤตหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 PM 10ในพื้นที่อำเภอแม่สายเนี่ยให้มันลดลงได้นะเพราะว่าฝนมันลงมาเนี่ยว่าชะล้างพวกฝุ่นนี้ไปหมดเลยนะคะคือตกลงมาในพื้นที่แต่ละจังหวัดหลายคนก็มารู้สึกว่าดีคือตกลงมาแต่พอเหมาะพอควรนะเพราะสภาพอากาศมันร้อนใช่ไหมร้อนมากเลยขนาดเราอยู่ในกรุงเทพไม่ได้ไปไหนใช่ไหมปริมณฑลกรุงเทพเนี่ยที่ว่าโอ้โหร้อนแบบแทบไม่อยากจะออกไปข้างนอกเลยนะพอเปิดแอร์ชุ่มฉ่ำก็เปิดได้27องศาประหยัดไฟนะฮะแต่ว่าเวลาตกลงมาทีก็โอ้โหมาเป็นพายุเลยนี่มีลูกเห็บมาด้วยสิโอ้โหเอาละฮะก็ให้กำลังใจคนที่อยู่ระหว่างการเดินทางกลับเพราะว่าเท่าที่เช็คเมื่อตอนสายเนี่ยผมก็เช็คข่าวไปดูนะทางตำรวจทางหลวงเองก็ให้ข้อมูลเอาไว้บอกว่าตรงนี้ขาขึ้นหรือขาเข้ากรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นในช่วงเวลาแบบนี้นะยังจราจรยังไม่ถือว่าแบบแน่นขนาดยังได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยประมาณสัก200กิโลเมตรเนี่ยที่คุณกลับบ้านจากกรุงเทพนะก็จะเดินทางกลับมาส่วนที่ประมาณสัก700-800เมตรคือทางเหนือแล้วก็ทางใต้เพื่อเข้าสู่กรุงเทพนะครับก็จะอีกช่วงหนึ่งก็อาจจะประมาณมาสักบ่ายๆเย็นๆนี้เพราะวันนี้วันอาทิตย์แล้วบางคนกลับมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยใช่แล้วบางคนก็กลับมาแล้วด้วยเพราะหยุดยาวๆกันไปนะหรือบางคนอาจจะเตรียมตัวไปฉลองวันไหล
ต่อไปอีกวันไหนไปที่ชลบุรีพัทยาชลบุรีพัทยาสมุทรปราการนี้เขาก็มีกิจกรรมนะครับแต่การเดินทางกลับต่างจังหวัดที่ผ่านมานะฮะก็มีความห่วงใยจากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับรวมถึงได้ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เร่งรัดแล้วก็ติดตามให้ความช่วยเหลือทุกภาคส่วนที่อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในการสัญจรเดินทางไปและกลับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ซึ่งนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกนะครับได้นำสิ่งที่พลเอกประยุทธ์นั้นขอบคุณในการที่ทุกภาคส่วนช่วยกันลดอุบัติเหตุในช่วง7วันอันตรายนี้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ห่วงใยการเดินทางสัญจรของประชาชนโดยกำชับให้กระทรวงคมนาคมมหาดไทยสำนักงานตำรวจบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคาดว่าจะมีการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครในช่วงวันนี้กับวันนี้เป็นจำนวนมากนะครับก็เน้นย้ำมาตรการชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุด้วยทีนี้มาดูสถิติของอุบัติเหตุบนถนนหน่อยนะครับว่า11ถึง15เมษายนที่ผ่านมาอุบัติเหตุเนี่ยรวมๆอยู่ที่เท่าไหร่ล่าสุดนะครับก็มีการรายงานเข้ามาว่าทางปภ.หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานตัวเลขเอาไว้อุบัติเหตุรวม 1,470 กว่าครั้งบาดเจ็บ 1,452 คนเสียชีวิต204คนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือขับรถเร็วเกินกำหนดถึง 39% รองลงมาคือเมาแล้วขับนะฮะก็ 28% ต้องระมัดระวังในช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นแชมป์ตลอดกาลนะคะนี่นะฮะขับรถเร็วกับเมาแล้วขับเนี่ยนะทุกปีนะคะและส่วนใหญ่อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์นั่นเองค่ะไปดูการเดินทางที่จังหวัดสระแก้วกันบ้างนะคะเมื่อวานช่วงค่ำๆเนี่ยประชาชนก็เดินทางมากลับกรุงเทพมหานครเห็นว่ารถราก็เริ่มจะติดแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ค่ะค่ำๆเมื่อวานนะคะวันที่16เนี่ยประชาชนเริ่มทยอยเดินทางที่จะกลับมาทำงานที่กรุงเทพมหานครก็ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะโดยตำรวจสภ.หนองหมากฝ้ายอำเภอวัฒนานครก็อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนบริเวณถนนทางหลวง3395มุ่งหน้าสี่แยกวัฒนานครตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดที่ปริมาณรถมาจากเขาช่องตะโกอำเภอตาพระยาเนี่ยนะคะที่ต้องผ่านแยกบ้านใหม่ไทยถาวรแล้วก็ตัดเลี้ยวเข้าสี่แยกโคคลานก่อนจะมุ่งหน้าเข้าแยกช่องกลุ่มก่อนที่จะไปเข้าอำเภอวัฒนานครจุดนี้ประชาชนเดินทางต่อเนื่องการจราจรเมื่อคืนก็ยังติดสะสมกันอยู่นะคะสภาพการจราจรสี่แยกวัฒนานครที่รับรถมาจากพื้นที่ตำบลหนองหมากฝ้ายเลี้ยวขวาเข้าอำเภอเมืองสระแก้วนะคะแล้วก็เข้าพื้นที่ปราจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราต่อมาปริมาณรถหนาแน่นโดยเฉพาะบริเวณสี่แยกวัฒนานครค่ะซึ่งประชาชนเนี่ยเขาจะแวะเติมน้ำมันแล้วก็จอดพักรถพักทานอาหารนะคะแล้วก็เข้าไปผ่อนคลายบรรยากาศระหว่างการเดินทางตำรวจนี่แหละก็คอยช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับปีนี้ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วมีรายงานว่าประชาชนที่เดินทางเข้ามาก็ถือว่าใกล้เคียงกับทุกๆปีส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ายังมีมาตรการดูแลเรื่องของการระบาดของโควิดแล้วก็ยังมีสถานการณ์การระบาดของโควิดที่บางคนก็เลือกที่จะยังไม่กลับบ้านดีกว่านะเพราะว่าลดการแพร่เชื้อนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่จังหวัดสระแก้วค่ะทีนี้เรามาดูที่จังหวัดอุทัยธานีกันหน่อยครับ